คยกลัวงานไม่เคยกลัวตายโชคว่างอันตรายเล่นปืนเล่นไพ่เล่นไฟผู้หญิงมาสวยสวยโบราณวันแสนอันตรายเด็กๆแม่รองเท้าผู้ชายมีวันจ้าสาวสวยมีตายฮอตบ้านไหนทำไมทันทันไม่ใช่ผู้ชายที่ตายยุ่งคืนน้ำลายเพียงตามนั้นกันนะเธอรอดไปกับไฟเราก็ไว้ไฟเมื่อน้ำมันเชิญกันตรงอยู่ทุกวันมาเป็นไรมันแน่นอนไม่มีเจอชื่อไม่มียืนยันไม่มีน้ำหนักเป็นไงละพอละทุกทุกชาติทุกทุกตอนจะมีแต่ความสั่นใจเพราะว่าตัวไว้เป็นคนดีจะพ้นมันกลับไปอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังเขาไฟเยอะเธอสวยสิ่งที่ร้อนยังเขาไฟเยอะเราก็เป็นเราผู้ชายชอบเล่นเราไฟเยอะThank you.
ันที่ฉันไม่เหลืออะไรแล้วจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือเศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่มันอยู่ลำบากข้าวอยากมาแพงเงินน้องไม่พอใช้ทั้งหมดกันที่ภายนอกเรื่องของกันที่ภายในโปรดมองกันที่ใจมองไม่ถึงทางไหนทุกหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันในเรื่องไม่จนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าคิดว่ากันจะไม่พอใจฉันไม่พอทุกหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันในเรื่องไม่จนรอบโชว์ของน้องๆนางรำนะครับผ่านไปเดี๋ยวให้น้องๆได้นั่งพักดื่มน้ำมาสักครู่นะครับพักพร้อมกับได้อ่านรายนามของผู้สนับสนุนค่าให้พักกันในรอบนี้หลังจากที่โชว์สนุกสนานให้เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นะครับผมอ้าวผมหมดรอบนั่งกลางแดดลุกทำไมนี่แน่นอนจัดเลยนั่งชมกลางแจ้งเลยนะบอกแล้วเป็นสิทธิ์หลวงปู่เข็มไม่กลัวร้อนนะครับสบายมากแค่นี้นะกองไฟยาว8เมตรยังลุยมาแล้วแค่เนี้ยไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยจะตามน้องภูเข็มไปแล้วนะครับและน้องๆพักนะครับพร้อมกับที่ได้อ่านรายนามผู้สนับสนุนค่าระบงงานกฐินวัดตันโกงกันไว้อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับสำหรับประธานการจัดงานก็คือท่านสจ.สังเข็มการพร้อมกับสภากาแฟวัดตันโกงนะครับแล้วก็ได้รับความสนับสนุนมาจากท่านนายกสุทธิพงษ์กุ้งผมมากนะครับตำบลไร่มะขามอีก 3,000 บาทอบต. อ่างบ้านไร่ใหญ่ 3,000 นะครับกำนันจอมมิตรนุ่มตำบลไร่มะขาม 3,000 นะครับนายกชัยยาไขสีมาประเขา 2,000 นะครับกำนันปัญญาบัวงามมาประเขาอีก 2,000 นะครับผู้ใหญ่บุญยืนแสงกระจ่างช่อม่วง 2,000 นะครับคุณสะพังศิลปศรบ้านไร่มะสาง 2,000 บาทคุณชัยพุ่มสวัยบ้านหนองปลาไหล 2,000 บาทนะครับผู้ช่วยเชิดคำพันบ้านโพลอย 2,000 นะครับแล้วก็มีสนับสนุนมาจากท่านอบต.นินแตงเกตบ้านไร่ภูมิลุงพลอยบ้านตันกงนะครับนันทิตบ้านตันกงผู้ช่วยแดงเข็มกัดบ้านไร่ใหญ่คุณโทนบ้านหัวเขานะครับที่ท่านละ 1,000 บาทด้วยกันนะครับอบต.ธรรมบ้านละหานนะครับอบต.สุรพลบัวงามบ้านตันกงคุณโชติช่วงสีเมฆบ้านแคนะครับคุณแผ่นพลายบัวบ้านหนองข้าวนกนายย้อมบ้านตันกงนะครับนะคุยพุ่มสมัยบ้านหนองปลาไหลนะครับร้องอุ๋ยตำบลไร่มะขามนะครับคุณบุญช่วยแย้มสีลงสีไร่ใหญ่ผู้ใหญ่สุเทพพุ่มจิตบ้านตาลกงผู้ใหญ่ชำนาญคุ้มรอดบ้านตาลกงจ่าโอมดีตนวดบ้านไร่ภูมินะครับคุณอุดมดอกนางแย้มบ้านไร่ใหญ่หอตะกอเกษตรเกตเพชรบ้านไร่ภูมิผู้ใหญ่แดงคุ้มรอดบ้านตาลกงนะครับรายนามที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่ก็ท่านละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีท่านละ500บาทที่สมทบมาอีกจำนวน5ท่านด้วยกันก็คือท่านกำนันวิเชียรชูชื่นบ้านไร่ใหญ่นะครับไร่มะนาวทองการเกษตรคุณสุขุมคุ้มรอดบ้านตันกงจ่าสิบเอ็ดบุญธรรมบ้านสะพานไกลและผู้ใหญ่สำราญบ้านหนองบ่อนะครับอีกท่านละ500บาทขอบคุณทุกท่านมาในที่นี้ด้วยนะครับผมแฟนๆระวงย้อนยุครอกันอยู่นะครับบอกว่าอยากได้เลือกเกินนะครับจัดกันไปไม่ขัดใจนะครับตะลุงกันก่อนเลยสาวพักไห่ในรอบนี้นะครับผม